ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนที่เข้ามาติดตามค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันหน่อยนะคะพิมพ์คำว่าอีจันเข้ามาค่ะเพื่อเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนนะว่าตอนนี้เสียงชัดเจนดีไหมคะเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันหน่อยนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะวันนี้นะคะอีจันเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เนาะเรามาปิดโครงการอีจันช่วยช้างตกงานเนาะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นของกลุ่มบ้านตะทิดนะคะที่อยู่ตรงนี้กันโครงการอีจันช่วยช้างตกงานเนี่ยถ้าลูกเพจได้ติดตามกันเนาะเราดำเนินการมา4เดือนละซึ่งช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะคะของโครงการเราที่จะต้องจบลงแต่ถ้าว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลเขาช้าหรือว่ามันยืดเยื้อเกินไปเราก็อาจจะหาวิธีที่จะเข้ามาช่วยตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะทำยังไงแต่ทุกคนก็4เดือนที่ผ่านมาก็กินอิ่มเนาะอิ่มอ่ะมากเลยเป็นไงบ้างแม่4เดือนเป็นไงบ้างคะ4เดือนก็ดีมากจังเลยค่ะดีสุดๆเลยที่มีพี่อาจารย์มาช่วยพวกเราก็ดีใจหมดทุกคนเลยทีนี้พอหมดไปแล้วก็เขามีเสือสิงก็มาจ้ะเขามาก็ไม่รู้ว่าได้กี่เดือนก็เขาไม่กำหนดจ้าจ้าเป็นจังหวะช่วยพอดีเขาจะช่วยวันที่หนึ่งเลยนะเริ่มวันที่หนึ่งถ้าวันนั้นไม่มีแต่ว่าถ้าอีจันไม่มาไม่ได้เข้ามาช่วยวันนั้นจะเป็นยังไงบ้างโอ้แย่ตามยถากรรมไม่รู้ไปหาที่ไหนก็ไม่มีแล้วหญ้าที่ปลูกหญ้าก็ไม่มีกับเขาใช่ไหมเพราะว่ามาแต่ตัวแต่เขามีศูนย์โคตรศูนย์นี่เขาก็มีที่ปลูกหญ้าแต่พวกเราก็มาหาซื้อก็ไม่มีเงินจะซื้อมีคนละงานสองงานที่นี่ก็จะซื้อเขาก็ไม่มีเขาก็ให้แต่ค่าช้างเขากินอย่างนี้นะจ้ะเอ้ยตอนนี้หลังจากที่เราได้รับอาหารเนี่ยเราลดภาระค่าใช้จ่ายเราไปเยอะไหมคะนั่งเราลดค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมป้าลดเยอะอยู่จ้ะแต่ขาดแต่เงินอย่างเดียวนี่จะซื้อเนาะแต่ช้างได้กินแต่พวกเราไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีงานทำแล้วหลังจากที่เราปลูกหญ้าล่ะก็ได้ค่าใช้จ่ายไปนิดนึงก็ได้ค่าใช้จ่ายไปนิดนึงก็พอบรรเทาไปแต่วันๆเนาะแล้วเรื่องที่เราไปร้องรัฐบาลตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างตอนนี้คือมีหนังสือเร่งด่วนมาให้เก็บรวบรวมเอกสารของควานช้างที่ตกงานนะคะให้ไปส่งเขาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกำหนดการยังไงแต่ว่าเขาว่าเขายื่นเรื่องเข้าขอกับอะไรนะกระทรวงที่ว่าการเงินนั่นแหละช่วยช้างตกงานเยียวยาช้างตกงานนะคะก็ต้องดูว่าเขาจะให้เดือนไหนแต่ได้ยินคร่าวๆว่าเดือนธันวาคมมกราคมนี่แหละค่ะปีหน้าค่ะเมื่อคืนเห็นตอนที่เราคุยกันเนาะประมาณเล่าถึงวันที่ไปเจอพี่จันเล่าให้ลูกเพจฟังหน่อยว่าวันนั้นเป็นยังไงที่เราบอกว่ามันบุญภาวาสนาส่งเราไปเจอเขาจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นวันนั้นเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นวันนั้นคือเราไปเอาหญ้าที่วัดป่าเจียงนะคะคือเราไม่รู้ว่าเป็นเพจอีจันนะคะคือมีหัวหน้ากรมทรัพยากรมาที่บ้านก็ให้เอาช้างไปรับเอาหญ้าพันไออาหารช้างเป็นตัวแทนนะคะคือเอาช้างไปหมู่บ้านเราก็2เชือกแล้วก็ที่ศูนย์โคตรก็2เชือกค่ะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็ควานช้างไปหมดทุกคนนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นคุณจันแต่รู้ว่าเห็นเสื้อเขาว่าอีจันก็คิดว่าเป็นนักข่าวแหละ
ก็เลยคิดว่าเราอยากให้สื่อทุกสื่อได้รู้มั่งว่าเราตกงานลำบากไม่มีเงินแล้ววันนั้น เหมือนวาสนาส่ง ทำบุญมาร่วมกันมั่ง มาเจอก็ คุณจันทร์เขาก็สัมภาษณ์ว่า มันจะร้องไห้อีกเป็นยังไงมั่งคะก็เลยว่าเอาลำบากมากเลยคุณจันทร์จะเอาเอกสารไปยื่นกับโครงการสวนสัตว์เขาก็ไม่รับเนาะก็ไม่รับก็เลยว่าเราก็อยู่กันไปช่วยเหลือกันไปทีนี้ก็ไปรับหญ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณจันทร์ก็คุณจันทร์ก็สอบถามไปมาว่าเป็นยังไงตกช้างมาจากตกงานมาจากไหนจากภูเก็ตทั้งหมดคือ3เชือกเนาะที่เราไปไป3คนค่ะ3คนค่ะแล้วพี่จันทร์รับปากมั้ยว่าจะช่วยยังยังค่ะยังเลยไม่รู้เขาเลยหรอกพวกเรายังไม่รู้ว่าคุณจันทร์เขาสัมภาษณ์แล้วก็เขาไปสัมภาษณ์ประมาณแล้วเขาก็เดินกับช้างเขาก็เดินไปคุยกับช้างเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแต่นกยังไม่มาใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ว่าใครก็จำไม่ได้เนาะตอนนั้นก็คือเขาก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆทีนี้เขาว่าจะทำยังไงเมื่อไม่มีคนมาช่วยก็ไม่รู้เหมือนกันลูกก็เรียนหนังสือและเงินก็ไม่มีแล้วเราก็จับเงินมาขนช้างกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็ติดหนี้เขาอย่างนี้แล้วเขาก็สัมภาษณ์ยายหมานไปเรื่อยๆเขาก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราพอมีหาวิธีทางช่วยเหลือกันยังไงล่ะจะเอายังไงเดี๋ยวจันจะช่วยเขาว่าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขอเบอร์โทรศัพท์ขอไลน์ก็ให้ป้าก็ให้กับคุณจันไปแล้วก็ติดต่อกันเรื่องว่าจะขออาหารช้างแต่ก็ยังไม่มีใครว่าคุณจันก็ว่าจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นเรามารับบริจาคไหมแต่ต้องทำเรื่องส่งไปถ่ายภาพเอาตอนช้างขนรถเอาช้างขึ้นรถกลับบ้านนะคะก็เลยมีภาพมีคลิปตอนขึ้นรถจากภูเก็ตมาก็สารกับคุณจันทร์คุณจันทร์ก็เลยนี่ก็ได้เหมือนกับวาสนาเรามาเจอกันนะคะเจอกันบุญทำบุญร่วมกันมาวาสนามีถึงไปได้ไปเจอกันใช่ไหมสี่เดือนนี่ก็คือโอ้ยถ้าไม่มีคุณจันทร์นะไม่รู้จะเป็นยังไงพวกเราชาวช้างใช่เพราะว่าเงินที่ได้มาหนึ่งก้อนเนี้ยก็เป็นของสังคมคุณจันทร์ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าพี่จันทร์ไม่ได้มาวันนั้นก็คือไม่ได้มารับรู้ปัญหาของชาวช้างค่ะถ้าไม่มาไม่มีคุณจันทร์นะประมาณบอกว่าถ้าไม่มี4เดือนที่เรามาช่วยก็คงติดหนี้กันค่ะเพราะว่าเราต้องติดหนี้เยอะช้างไม่มีกินเราอยู่ไม่ได้เราต้องไปกู้หนี้เขามาเพื่อจะซื้ออาหารให้ช้างนะคะคนถ้าเป็นคนข้าวก็ปลูกเนาะข้าวก็ปลูกกันกินกันเองแล้วยังมีเห็ดมีปูมีปลาแถวหนองน้ำเราทำกินได้แต่ช้างมันหากินไม่ได้นะคะเราต้องไปกู้มาปกติเราก็ถ้าไม่มีโควิดก็ไม่เจอกันก็ไม่ใช่เราคงจะไม่อดไม่ลำบากอย่างนี้นะจ้าเราก็มีเงินเดือนกินอ่ะยิ่งช้างกลับบ้านเยอะก็อาหารก็น้อยลงหายากอีกสำหรับ4เดือนนี้นะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณมากค่ะสังคมเพจอีจันแล้วก็ลูกเพจทุกท่านนะคะที่ช่วยช้างพวกเราทั้ง4เดือนนี้จำนวนช้าง100 120 105เชือกแต่เพิ่มมาอีกค่ะเป็น120เชือกนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากมากค่ะเพราะว่าเราไม่บุญคุณนี่เราไม่เราไม่ลืมทดแทนยังไงแล้วไม่รู้ว่าจะทดแทนยังไงเป็นยามที่เราลำบากเนาะลำบากตกทุกข์ได้ยากนะคือมันมีคนมาช่วยดึงมือขึ้นนะแล้วก็ดีใจทำไมเดี๋ยวจะล็อกตามมันตื้นตันนะคะมันก็คิดดูว่าเวลาเราลำบากถ้าเรามีคนมาช่วยเราเนี่ยเรามันดีใจขนาดไหนน่ะมันเหมือนชุบชีวิตชาวช้างขึ้นมานะคะค
พราะว่าบางคนสักบาทก็ยังไม่มีเลยสมบัติที่มีก็ขายขายหมดต้องขายซื้อทองใส่ไว้ในคอก็ต้องขายเพราะว่าหมดเนาะเราไม่มีทางหาเราไปยืมนี่กู้เขาก็เขาไม่ให้เพราะเราไม่มีเงินให้เขาจ้ะเอามาอย่าร้องอย่าร้องตามมันตื่นตันเนาะคันถ้าคนเราน่ะถ้ายามลำบากน่ะถ้ามีคนมาว่าเออมีอะไรกินข้าวไหมกินข้าวหรือยังมีเงินใช้ไหมมีอาหารให้ช้างไหมเราก็ดีใจแล้วคนนั้นแหละคือเม็ดเทคนที่จริงใจกับเราจ้าโมมังจริงโลกับจูโกหนูได้โมมังแต่พวกเราก็วันนี้ก็มีสิ่งตอบแทนให้กับเพจจันนะคะแล้วก็ทำไมสิพวกเราชาวช้างขอบคุณมากอันนี้เป็นของฝากเนาะของป้าหมานะคะของชาวช้างจังหวัดสุรินทร์เนาะที่ให้เป็นของที่ระลึกเนาะเป็นของตอบแทนนะคะที่เราสังคมอีสานช่วยกันของพวกเราชาวช้างทุกคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ก็เป็นช้างสัญลักษณ์ของช้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสองนี่เป็นของน้องพลอยนะคะโอ้ยพลอยสีม่วงนะใช่สีม่วงแม่จะเล็กหน่อยอันนี้คือน้ำใจจากชาวช้างนะคะพันคอเวลาหนาวพันคอไว้อย่างนี้ผ้าไหมสุรินทร์เนาะจากกลุ่มแม่บ้านนะคะอันนี้อันนี้คือของคุณจันนะคะของพี่จันเนาะอันนี้ฝากให้พี่จันฝากของคุณพี่จันเป็นช้างสัญลักษณ์ช้างเยอะเพราะว่าเขาช่วยช้างเลยพวกเราเอาช้างให้เขาอันนี้เป็นของที่ระลึกนะคะผ้าไหมสุรินทร์เนาะของชาวช้างขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ฝากให้ลุงอุ๊บด้วยนะคะฮัลโหลขอบคุณนะคะอันนี้ก็ของพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊กมีของพี่ติ๊กด้วยเป็นผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเป็นผ้าไหมเส้นเล็กอันนี้จะเส้นใหญ่หน่อยแต่มันเป็นลูกช้างโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณนะของลูกของลูกแล้วจะร้องไห้ขอบคุณมากมากป้าหมานพี่จริงอ่ะไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้พ่อแม่น้ำใจน้ำใจของเราคือเราคิดถึงตลอดถ้าคือเราไม่มีอะไรจะตอบแทนเนาะเราก็มีแค่ผ้าไหมที่ชาวบ้านก็ทำของแม่บ้านกลุ่มสตรีนะคะเราก็เลยรวบรวมกันลงโดยช่วยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอากลับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเนาะที่เราลงมาสิ่งที่เราเห็นมันแบบเราไม่ได้มาแบบว่าเออช่วยให้มันผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นความรักของควานกับช้างที่หลายคนบอกว่าซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ปล่อยช้างเข้าไปเข้าป่าไปเลยล่ะอะไรเงี้ยเราก็มาเห็นอีกมุมนึงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันไม่ใช่เราไม่ได้หากินกับช้างแต่เราเหมือนช้างเป็นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนลูกเราเลยเหมือนคนในครอบครัวเรารักเหมือนลูกเหมือนหลานใช่เพราะเห็นพอเห็นตอนที่ป้าหมานพาบุญช่วยไปอยู่พัทยาเนาะจะต้องเอาช้างไปอยู่พัทยาแต่ตัวป้าหมานเนี่ยไปไม่ได้เพราะก็ต้องดูแลช้างอีก2เชือกที่อยู่ที่บ้านก็วันนั้นก็ได้เห็นป้าหมานในแววตาที่แบบเป็นห่วงบุญช่วยที่ต้องเอาพัดภาคบุญช่วยไปอยู่พัทยาเป็นห่วงมากนะคะห่วงเขามากทุกวันก็โตช้างก็ตลอดแต่ย่าฝั่งนู้นก็เยอะก็ตอนนี้ก็ได้ของทำเรื่องกับเสือสิงให้เขาเอาไปส่งให้บุญช่วยอยู่ที่พัทยาแล้วนะคะขอบคุณน้องเสือสิงมากนะคะช่วยให้ช้างของเราได้ที่พัทยาได้กินด้วย
ยายบุญช่วยนะคะยายบุญช่วยนี่แหละที่หลายเชือกนะคะที่อยู่เชือกที่เราเอาไปช่วยไปลงเพจเนาะเพื่อให้คนรู้ว่าบุญช่วยนี่แหละที่กลับมาจากพัทยาก็เหมือนบุญช่วยเป็นช้างเชือกที่ภูเก็ตที่เปิดทางให้ทุกคนนำใจเพจอีจันหลั่งไหลเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราเตรียมผลไม้มาให้น้องช้างกันด้วยเดี๋ยวเราเอาไปแจกน้องกันเปลี่ยนฟิลเมื่อกี้เราเศร้าไปแล้วดราม่าตื่นตันเนาะโทษนะคะโทษนะคะโทษนะคะมาค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะพาไปให้อาหารน้องช้างกันนะวันนี้เราขนกล้วยขนผลไม้มาเต็มคันรถเลยแล้วเอามาแจกๆน้องช้างนะคะภาพบรรยากาศเมื่อกี้ก็เหล่าพันช้างนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะขอบคุณสังคมอีจันที่ในวันที่ยากลำบากเนี่ยไม่มีใครเลยที่ยื่นมือมาช่วยเหลือแต่ว่าได้พวกเราสังคมอีจันเนาะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน4เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้คลายความทุกข์ของเขาไปได้บ้างนะคะไปกี่ประมาณนะคะจะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1บ้านตัดทิศก็ได้กล่าวขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะแล้วพี่นุกเราเอากล้วยให้เขากันค่ะนู่นนะคะเต็มคันรถเลยนะคะตรงนู้นน้องขนตาสวยมากเลยอันนี้เราพันชะมีชื่อไหมคะกระถินน้องกระถินเนาะน้องกระถินน้องกระถินอันนี้นะคะน้องกระถินตัวนี้ชื่ออะไรอะคะอะไรนะคะใบโพใบปอกระถินใบปอแล้วตัวนี้ชื่ออะไรคะน้ำทิพย์ยังก่อนน้ำทิพย์ของกินอยู่ไม่ได้ช้างแต่ละตัวก็จะมีชื่อนะคะไม่ถอยแล้วเห็นแล้วไม่ถอยแล้วนี่นะคะสับปะรดค่ะสับปะรดพี่นุ๊กไปป้อนว้าวกินเขาปากเองเลยขอบคุณนะคะนี่นะคะก็กำลังให้อาหารน้องๆเนาะเป็นมือส่งท้ายเป็นมือปิดท้ายกิจกรรมโครงการอีจันช่วยช้างตกงานเนาะนี่นะคะก็คือกินข้าวปากเองเลยเลยสับปะรดข้าวปากช้างนะคะไม่มีอ้อยวันนี้โอ้โหน้ำไหลก็คือแบบอ่ะก็คือหิวนั่นอ่ะนี่นะคะของช้างชื่ออะไรนะใบปอเนาะใบปอกับกระถิ่นน้องกำลังกินผลไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแตงโมมีกล้วยมีสับปะรดนี่นะคะอร่อยไหมคะเขาตอบเราไหมอร่อยค่ะเขามีสัญญาณไหมถ้าแบบอร่อยเขาจะทำยังไงอ่ะมีมันมีสัญญาณไหมอร่อยไหมคะนี่นะคะอันนี้ตัวชื่ออะไรอะคะน้องขวัญครับน้องขวัญโอ๊ยโทษขวัญตาเลยน้องขวัญน้องขวัญอันนี้น้องขวัญเอากินอะไรอะกินกล้วยเหรอเอามาให้ก่อนมาน้องขวัญกินกล้วยอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นภาพเหล่าควานช้างนะคะที่มาปิดกิจกรรมโครงการช่วยช้างตกงานในวันนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะเหล่าควานช้างวันนี้เราก็มาให้อาหารเป็นมื้อส่งท้ายเนาะให้กับน้องๆช้างทุกคนกิจกรรมโครงการอีจันช่วยช้างตกงานเนี่ยที่เราได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้นะคะ4
ิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีหน่วยงานมีคนใจบุญที่เห็นโครงการนี้ก็มาช่วยกันสานต่อเนาะโดยที่เหล่าควานช้างเองเนี่ยก็ได้เข้าไปยื่นเรื่องกับรัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ตอบกลับมาแล้วว่าให้รวบรวมเอกสารนะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีอะค่ะที่จะได้รับความช่วยเหลือต่อนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังให้อาหารช้างเนาะเมื่อวานนี้เรามาถึงเราก็ได้ไปปิดโครงการที่กลุ่ม3กลุ่ม4มาแล้วที่บ้านท่าราแล้วก็บ้านขุนชัยทองเนาะวันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่เรามาปิดที่บ้านตะทิดกลุ่มของบ้านตะทิดก็มีช้างประมาณ30เชือกด้วยกันนะคะที่อยู่ในความดูแลของเราตลอด4เดือนเราดูแลช้างทั้งหมดตอนแรกเนี่ย105เชือกเนาะต่อมาเพิ่มมาเป็น130เชือกที่เราได้ส่งอาหารมาให้พวกเขาได้กินนะคะแต่ละกลุ่มจะมีด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มค่ะ1เดือนเราจะมีการส่งอาหารทั้งหมด8เที่ยวนั่นหมายความว่า1อาทิตย์แต่ละกลุ่มก็จะได้2เที่ยวเป็นอาหารมาให้น้องช้างได้กินกันทำไมอ่ะปอนอาหารอ้าวเอาช้างเอานั่นไปเก็บน้องเอาตะกร้าไปเก็บนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเป็นภาพแห่งความประทับใจส่งท้ายโครงการอีจันช่วยช้างตกงานนะคะช้างเหล่านี้คือช้างที่ตกงานจากโควิด-19 ตามจริงน้องๆช้างพวกนี้นะคะก็จะอยู่ตามปางต่างๆทั่วประเทศแต่พอโควิด-19 เนี่ยทำให้ปางช้างปิดไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะพวกเขาก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาคือจังหวัดสุรินทร์คราวนี้พอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็หนักค่ะเขาเองก็จะไม่มีอาหารกินรวมถึงควานช้างเองก็ลำบากตลอด4เดือนเราก็ได้มีการส่งอาหารมาให้เขากินก็คลายความลำบากให้กับเหล่าควานช้างนะคะคือเมื่อกี้จากการสอบถามป้าหมานเนาะก็บอกว่าถ้า4เดือนเนี่ยถ้า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ช้างตกงานแล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยเขาก็จะลำบากมากๆก็คือจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเนาะเพื่อที่จะมาซื้ออาหารให้ช้างได้กินแต่พอมีสังคมอีจันที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็ทำให้พวกเขาไม่เป็นหนี้อะค่ะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ อันนี้ก็เป็นภาพส่งท้ายกิจกรรมนะคะให้กับรูปเพจที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันรวมถึงที่ได้ติดตามโครงการอีจันช่วยช้างตกงานมาตั้งแต่แรกเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับกิจกรรม4เดือนตลอด4เดือนที่ผ่านมาซึ่งอีจันเองเนี่ยเราได้ติดตามลงพื้นที่ทุกเดือนเลยค่ะเ
เป็นภาพประทับใจส่งท้ายกิจกรรมนะคะในรูปเพจที่ติดตามชมอยู่มีใครได้ติดตามกิจกรรมนี้มาตั้งแต่แรกไหมคะเราอยากเห็นจังเลยว่าใครที่แบบติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่แรกเลยภาพส่งท้ายนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจปิดจ็อบโครงการอีจันช่วยช้างตกงานภาพที่งดงามนะคะลูกเพจเรามาฝากทุกคนเนาะฝากทุกคนให้ได้ติดตามกันขอบคุณทางคุณเพจอีกันเย้บายบายกล้องหน่อยค่ะ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 แม่บายบายกล้องหน่อยค่ะเร็วบายบายกล้องหน่อยบายบายประมาณนะคะเมื่อกี้ก็เสร็จน้ำตาไปเนาะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะเมนูปะประมาณนะเร็วส่งท้ายร้องเมื่อกี้ก็ร้องไห้ไปยกมือถ่ายรูปถ่ายรูปโพสต์ถ่ายรูปนะน้องน้องมีน้องด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยนึกว่าหมาหมาน้อยไอ้ตู้วันน้องน้องกอด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 แล้วภาพสวยภาพสวยแล้วโอเคนะคะเป็นภาพส่งท้ายกิจกรรมปิดจ็อบโครงการอีจันช่วยช้างตกงานตลอด4เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความร่วมมือจากสังคมอีจันทุกคนที่ทำให้กิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มต้นได้แล้วก็จบลงอย่างสวยงามนะคะเราเอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนกันนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับลูกเพจที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ